สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักแขวะป่าเทพลั่นไม่ชอบก็อย่ามาเจอกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนพอสมควรสำหรับเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่นักแสดงตลกชื่อดังตั๊กสิริพรโพสต์รูปโปรโมทตัวเองที่คืนนี้เตรียมตัวจะไปเข้ารายการแฉลง IG ส่วนตัวโดยตั๊กสิริพรได้เขียนแคปชั่นว่าแฉคืนนี้พี่จะพูดถึงการเปิดบ้านเมื่อปีที่แล้วที่ได้มอบข้าวสารและของจำเป็นแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนซึ่งมาปีนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันเสี่ยงมากๆเลยต้องช่วยด้วยวิธีอื่นแทนติดตามแชร์คืนนี้นะคะแต่อยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งดันเข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับป่าเทพโพงามเกี่ยวกับยอดจำหน่ายขนมเปี๊ยะที่พุ่งสูงทะลุหลักแสนในโพสต์ที่ตั๊กสิริพรโพสต์ลง IG ส่วนตัวชาวเน็ตรายดังกล่าวเข้ามาเขียนว่าดีใจกับป่าเทพยอดขนมเปี๊ยะจากวันละ1,000 บาทหลังจากออกมาพูดปรามดารารุ่นใหม่ปจบซึ่งตั๊กสิริพรก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตรายดังกล่าวรอดพ้นเจ้าตัวก็เข้ามาตอบกลับแบบนิ่มๆทันทีว่าเหรอแล้วใน300,000นั้นน่ะมีตังของหนูด้วยเปล่าหนูไปช่วยอุดหนุนแกด้วยนะพี่เคยนะเอาขนมแกมาหนุนล้อรถกันไหลดีเชียวลูกหลังจากเกิดกระแสเป็นดราม่าตั๊กก็ออกมาชี้แจงหลังตกเป็นข่าวตั๊กได้โพสต์ว่าขอบคุณที่รักและห่วงใยถ้าใครเป็น FC จะรู้ว่าเป็นคนยังไงใครไม่รักก็ไม่เป็นไรขอแค่ FC เข้าใจในตัวตนก็พอก่อนย้ำ IG ตนเฉพาะ FC ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาต่อมาตั๊กก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าปกติแซวกันแบบนี้คนนอกไม่รู้หรอกแต่ถ้าอยู่กับป๋าป๋ารู้ว่าแซวกันเล่นปกติแซวแรงกว่านี้อีกส่วนที่บอกว่าสินเสมอกันเพราะหนุ่ยที่เพิ่งโพสต์แก่กะโหลกกะลาเราไม่ได้พูดกรณีหนุ่ยและถึงเป็นผัวเมียกันแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องจะเห็นด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหนุ่ยกับป๋าเทพก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันถามว่าเราไปแขวะป๋าหรือเปล่าเป็นมุกที่เล่นแซวกันคำพูดแขวะแต่ไม่มีเจตนาไม่ดีตั้งใจล้อเล่นว่าขนมเปี๊ยะหนุนล้อรถดีมากเลยนะพูดเอาสนุกส่วนน้องที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขำๆไม่ได้โกรธเขาก็ไม่ได้หยาบคายอะไรเขาก็เข้ามาคอมเมนต์สุภาพเราก็ตอบไปแบบสุภาพป้าแกก็ลำบากมานานเราก็ติดตามอยู่วงการเดียวกันรับรู้อยู่ว่าแกเป็นยังไงตลกวงการเดียวกันรับรู้ความเป็นไปป้านี่ก็รู้ว่าแกลำบากมุกนี้ก็เล่นกับป้ามาแล้วไปถามป้าได้เลยนั่นป้าเทพก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการดังได้บอกเกี่ยวกับกรณีนี้ว่ามันเคยพูดเล่นกับป้าตอนนั้นไปเล่นรายการด้วยกันเคยอําเล่นกันแต่กับนุ้ยนี่ป้าไม่เคยพูดเล่นอะไรกับมันป้าพูดตรงๆว่าป้าอายุขนาดนี้แล้วป้าไปกับเขาไม่ได้แล้วเขาก็มากับป่าไม่ได้เพราะคนละรุ่นแล้วทีนี้คนเราการที่เราเป็นศิลปินแล้วเราไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ถือตรงนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกการทำให้ดังมันยากถึงว่าขอเตือนพวกคุณว่าเวลาคุณดังกันแล้วเริ่มมีโอกาสแล้วอย่าทำอะไรให้มันเสียเถอะเพราะกว่ามันจะดังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเดี๋ยวคุณจะมานั่งเสียดายทีหลังว่าไม่น่าพูดจำเอาไว้นะที่ป่าพูดแต่ป่าคงไม่ยุ่งกับใครแล้วป่าถึงจะเจอยังไงแล้วอย่าเลยพอแล้วแล้วไม่ต้องมาใกล้กันหรอกไม่เป็นไรป่าก็ไม่ถือสาแล้วโหสิกรรมด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาร่วมงานกันไม่ต้องมาเจอกันหรอกป่าไม่ชอบไม่ชอบก็อย่ามาเจอกันเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ